สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนชาวอากลานติก้าทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาสุ่มสัตว์ขี่กันนะคะว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างนะคะครั้งนี้หนึ่งจะใช้จำนวน20เหรียญนะคะเพื่อนๆสุ่มสัตว์ขี่ในตัวที่เรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะดึงออกมาเลยนะคะเราจะมาลองทดสอบกันนะคะว่า20เหรียญ Platinum Oceanic เนี่ยเราจะได้สัตว์ขี่จำนวนกี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเส้นแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องวาร์ปมาที่เมาส์อาชิมานี้ก่อนนะคะให้เพื่อนคลิกมาที่ตุ่มสีส้มก่อนนะคะแล้วค่อยมาคลิกที่ตุ่มสีเขียวๆฟ้าๆนะคะเมื่อเกตของเรายังไม่เต็ม 100% จนถึงตัว A ที่เป็นสียังมืดๆนะคะเราจะต้องเติม Oceanic Platinum เข้าไปค่ะเมื่อเราเติมไปแล้วนะคะเกตนี้ก็จะหมุนมาจนครบเป็นสีสว่างแล้วเพื่อนๆก็ลองคลิกสีส้มก่อนนะคะแล้วก็มากดสี Ductility นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของหนึ่งเองนะคะเพราะว่าเวลาหนูทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าจะได้สัตว์ขี่มากขึ้นนะคะเพื่อนสามารถสุ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเกรดตัวสีส้มนี้จะลดลงนะคะจนกว่าตรงตัวอักษรตัว A นี้จะเป็นสีไม่มีแสงสว่างนะคะยี่สิบเหรียญเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวขี่ที่เราจะไปลากแต้มนั้นกี่ตัวนะคะได้มาอีกแล้วอันนี้เป็น Sport Monas All Dragon นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวแรงนะคะเพื่อนๆมันมาสีม่วงนี้รู้สึกว่าจะได้40,000แต้มนะคะเก็บไว้ก่อนสินตะคอดแล้วไม่เอานะคะเดี๋ยวเราจะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะได้มาอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นตัวแรนะคะจะเป็นตัวแรนี้จะสังเกตคือเขาจะมีสกิลนะคะอยู่ที่เลเวล50นะคะเพื่อนๆเราจะใช้ตัวแรในการไปแลกตามเอทีไปเลยนะคะเอ้ยแลกตามเอทีพอยต์นะคะเพราะว่าตัวแรนี้จะได้แต้มจำนวน 40,000 แต้มเลยนะคะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะตอนนี้มันเป็นของฟรีที่ได้จากเกมนะคะเพราะว่าหนึ่งก็แปะมาจากการลงดันเจี้ยนตอนนี้ค่ะ12 temple นะคะ12 temple gate นะคะหรือว่าเรียกอย่างนึงคือวัด12ราศีนะคะหมดไปเรื่อยๆจนเย็นๆนะคะและเมื่อเกตยังไม่เต็มเราก็ใช้องค์ชินิกแพทินัมนี้เติมเข้าไปเลยนะคะมาอีกแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆขาดมังกรตัวไหนหรือว่าอยากจะได้มังกรอะไรที่เอาไปสะสมเป็นเซตคอลเลคชันบุ๊กก็โพสต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะถ้าเกิดหนึ่งมีนี้เดี๋ยวจะส่งให้นะคะให้โพสต์ชื่อตัวละครนะคะในเกมจะส่งแบ่งให้ค่ะเพราะว่าได้เยอะมากแบ่งกันใช้นะคะเนื้อส่วนของมังกรเหล่านี้ก็มีอยู่ในเซตคอลเลคชันบุ๊กนะคะอ
ในในในนี้ก็คือดวงนะคะเพื่อนๆโอ้รถคันนี้น่าสนใจเก็บไว้ก่อนว้าวเก็บไว้อีกยังไม่เคยได้สดขี่ตัวที่แบบแรงๆกับเพาเลยนะคะวันนี้ก็เลยลองดูว่า20เหรียญจะได้อะไรดีๆบ้างไหมเพราะเห็นหลายๆคนนะคะเด้งแอคเชียนะคะแอคเชียแอคชั่นถึงวันนี้เราจะดวงดีได้บ้างนะคะเช็คก่อนนะคะแบบอยู่11เหรียญแล้วเราก็จะนำตัวแม่แร่นะคะเอามาสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวนี้สามารถอัปเกรดได้เป็นตัวพิเศษนะคะโอ้ยกระป๋องรถไฟได้บ่อยมากๆเลยสุ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนเย็นนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีสักขีเหล่านี้ก็สามารถกดรับได้เลยนะคะแต่ในที่นี้คือตัวหนึ่งเองน่ะมีครบหมดแล้วก็เลยจะหาแต่มังกรเพื่อเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นพอยต์นะคะโอเคมาอีกแล้วไวเวอร์แม่ลาในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีผู้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถลองโหลดแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะมันมุมมาอีกแล้วอ่ะมันมุมมาบ่อยมากเลยแล้วตัวแม่แร่เราก็จะเอามาสุ่มต่อเลยนะคะอ
เหรียญไม่เต็มแล้วก็เติมเหรียญไปเลยค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ Archangel Immortal Skull Dragon ถึงเวลาดวงดีก็แบบมากันติดๆเลยนะคะมังกรนั่งเก่งกันเลยนะคะเนี่ยเลยกี่เหรียญแล้วเลย2เหรียญนะคะเดี๋ยวอีก20เหรียญเราจะไปสุ่มปีกกันอีกดีไหมคะเพื่อนๆลองดูคอนเทนต์นี้ดีเนาะดูเนาะเราจะได้อะไรบ้างอีกหนึ่งเหรียญนะคะตีนี้ยังไม่ได้เลยนี่ครบแล้วจำนวนอันนี้เราจะไม่นับนะคะอันนี้เราก็จะไม่นับเพราะว่าคืออยากได้เองอะไรต่างๆก็ไม่นับนะคะจำนวน20เหรียญนะคะเราก็จะได้ตัวขี่แรที่สามารถเอาไปแลกพอยต์40,000พอยต์ต่อ1ตัวนะคะได้จำนวน2 4 6 10 12 14 16ตัวนะคะจำนวน16ตัว20เหรียญสำหรับ1ก็คือว่าก็ถือว่าได้กำลังดีนะคะไม่ถึงกับแย่มากเนาะแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย